ว่าที่ด็อกเตอร์ผิวสีถูกจับข้อหาขโมยรถของตัวเองเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่10ตุลาคม2015เมื่อลอเรนซ์ครอสบี้วัย25ปีนักศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมโยธาที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นเกิดกระตุ้นความสงสัยของประชาชนที่เห็นเขาพยายามซ่อมอะไรบางอย่างบนหลังคารถของเขาด้วยท่อนเหล็กผู้หญิงรายนี้ได้รีบแจ้ง911เธอระบุว่าเธอรู้สึกไม่ดีที่ทำเหมือนกับการเหยียดสีผิวแต่คิดว่านี่น่ะอาจจะเป็นการโจรกรรมรถยนต์จริงๆจากนั้นเธอก็ได้ขับรถตามลอเรนซ์ไปเรื่อยๆลอเรนซ์สังเกตเห็นว่ามีคนขับรถตามจึงตัดสินใจว่าจะขับรถไปที่สถานีตำรวจเพื่ออธิบายสถานการณ์ก่อนที่จะถูกเข้าใจผิดมากไปกว่านี้ทว่ามันช้าไปซะแล้วเจ้าหน้าที่ได้รวบตัวลอเรนซ์เขาถูกเข่าทุบตีแล้วก็รุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจะกดเขาลงกับพื้นในที่สุดเขาก็พิสูจน์ให้ตำรวจทราบว่ารถคันนี้เป็นของเขาและอธิบายว่าแค่พยายามที่จะซ่อมอะไรบนหลังคาก็เท่านั้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับเขาได้ก็เลยตั้งข้อหาแก้เกอร์ว่าเขาได้ขัดขืนการจับกุมและไม่เชื่อฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่ข้อหาเหล่านี้ถูกพิพากษาให้เป็นโมฆะขณะนี้ได้ยื่นฟ้องเมืองและเจ้าหน้าที่ที่จับกุมเขาว่าใช้กำลังเกินควร